สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลายคนอาจเจอปัญหาแบบนี้นะครับซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ผมซื้อจาก Shopee นะครับแล้วก็ถูกผู้ขายนะครับยกเลิกคําสั่งซื้อครับทีนี้เงินที่เราโดนตัดบัตรเครดิตไปแล้วครับเราอยากรู้ว่าเราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่นะครับผมโดนยกเลิกเป็นครั้งที่2แล้วนะครับจากการซื้อสินค้าประเภทเดียวกันนะครับกาวติดฟันปลอมสั่งให้คุณพ่อนะครับก็โดนครั้งแรกเนี่ย Shopee บอกว่าส่งช้านะครับก็เลยยกเลิกสถานะการจัดส่งของผู้ขายก็ผมก็ไม่ได้สินค้านะครับเงินที่ตัดผ่านบัตรเครดิตก็รอที่จะขอคืนดูนะครับครั้งที่2ต่อมาครับเป็นเรื่องของผู้ขายเนี่ยแจ้งมาว่าสินค้าหมดนะครับก็ไม่ได้รับสินค้าอีกก็กลายเป็นว่าเงินที่จะได้รับการคืนจากบัตรเครดิตเนี่ยก็ยังไม่ได้คืนนะครับผมก็เนี่ยครับเข้าไปดูข้อมูลนะครับใน Shopee ว่าถูกยกเลิกไปวันไหนนะครับทีนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามานะครับก็จะดูในแถบรายละเอียดคำสั่งซื้อนะครับสินค้านะครับก็จะบอกว่าสถานะการจัดส่งที่อยู่การจัดส่งที่เราแจ้งไว้นะครับแล้วก็จะมีที่เขียนไว้ว่าเวลาที่ยกเลิกคำสั่งซื้อนะครับของเราเนี่ยเป็นวันไหนอะไรนะครับแล้วก็จะมีเลขรหัสนะครับตรงนี้นะครับจะหมายเลขคำขอตรงนี้นะครับจะมีปุ่มให้เราคัดลอกนะครับถ้าเราอยากต้องการอันนี้เขาเขียนว่าทำการคืนเงินแล้วนะครับแต่เราอยากจะรู้ความคืบหน้าครับว่าขั้นตอนต่างๆมันเป็นยังไงนะครับเราคัดลอกตัวนี้นะครับจะมีปุ่มสีเขียวๆนะครับคำว่าคัดลอกนะครับเราก็คัดลอกไปเลยครับกดคัดลอกไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาช่องทางในการที่จะสอบไปถามไปที่เจ้าของแอปพลิเคชันนะครับคือ Shopee กันว่าขั้นตอนการคืนเงินเนี่ยของแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นยังไงนะครับในกรณีที่ซื้อด้วยบัตรเครดิตจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับผมก็กลับมานะครับที่หน้าที่เป็นบัญชีของผมเองนะครับลงมาดูนะครับด้านล่างนะครับมีเขียนไว้นะครับด้านล่างเข้าไปดูนะครับศูนย์ช่วยเหลือครับนะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นรายการแท็บต่างๆนะครับแจ้งว่าขณะนี้มีระบบการปรับปรุงนะครับที่สามารถแจ้งข้อความเข้ามาต่างๆนี่เป็นของระบบแจ้งนะครับก็มีนะครับคำถามยอดฮิตนะครับให้เราดูก่อนนะครับผมก็เลื่อนลงมาเอ๊ะนะครับไอ้เรื่องของการคืนเงินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ครับอยู่ข้างล่างครับสีฟ้าๆนี่ครับก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปนะครับก็รอนะครับก็มีหัวข้ออันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะสอบถามจากทางศูนย์ช่วยเหลือนี่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับการคืนเงินของ Shopee ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้อย่างไรเมื่อไหร่การคืนเงินและสินค้าผมก็เลือกเข้าไปครับขอคืนเงินอย่างไรเมื่อไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่ครบชำรุดนะครับผมก็เลือกเข้ามานะครับนี้มีแจ้งไว้นะครับว่าหากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้านะครับก็สามารถแจ้งมานะครับภายใน 3-15 วันนะครับหลังจากที่ได้สถานะการจัดส่งสำเร็จนะครับและผู้ซื้อยังไม่เคยกดยืนยันรับสินค้านะครับก็คือก่อนที่เราจะกดยืนยันเราได้สินค้าแล้วมาตรวจดูให้ดีนะครับว่าอันนี้ก็เป็นระบบที่นี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็เข้ามาอันนี้ก็ยังไม่ค่อยตรงกับปัญหาที่ผมเจอซะทีเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตไปแล้วนะครับแล้วอยากจะได้เงินคืนกลับเข้ามาในบัตรเครดิตนะครับหรือว่าเราอยากรู้ว่าเงินมันจะคืนเราภายในกี่วันนะครับก็ลองดูหน่อยครับว่าอันนี้มีขั้นตอนการแจ้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของว่าถ้าได้สินค้าแล้วชำรุดหรือยังไงนะครับก็ให้ถ่ายรูปส่งไปนะครับมาดูนะครับเอาการคืนเงินและสินค้าของร้านค้าทั่วไปอันนี้มีคำอธิบายอะไรไหมครับผมจะลองเข้าไปดูนะครับคือตอนนี้หลายบริษัทก็ใช้ระบบเนี้ยนะครับเป็นระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีชุดคำถามต่างๆนะครับที่ให้ลองดูครับว่าคนที่ประสบปัญหาจะยังไงนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับจริงๆก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็จะเป็นบอทเป็นแชทนะครับที่เราก็ไม่ได้สอบถามจากคอลเซ็นเตอร์โดยตรงนะครับถ้าดูนะครับอันนี้ใครมีปัญหาอย่างนี้นะครับก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ครับทำไงดีครับกดเข้าไปนี้เลยครับอีเมลครับฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ครับแจ้งเลยครับเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อนะครับป้อนมาครับปัญหาที่พบมีให้เลือกนะครับการซื้อและการคืนการคืนเงินและการคืนสินค้าครับผมอยากรู้ว่าเงินมันจะคืนเมื่อไหร่นะครับกรอกรายละเอียดไปเลยครับอีเมลนะครับคำสั่งซื้อเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ก๊อปปี้ไว้ก่อนนะครับ
copy เสร็จแล้วเราก็นี่เลยครับเราก็วางมาครับมีช่องนี้ครับกด paste ไปเลยครับเพราะว่าเรากี้เรา copy มาแล้วนะครับข้อความพิมพ์ไปเลยครับนะครับพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ว่าอะไรดีนะครับ Shopee โปรดทราบกรุณาแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านได้รับเอาแจ้งไปครับเขาจะได้ตอบเราได้นะครับอยากทราบว่าจะได้เงินคืนเมื่อในบัตรนะครับบัตรเครดิตเมื่อไหร่จากการที่ยกเลิกสินค้าครับของทางผู้ขายนะครับผู้ขายสะกดผิดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับขอคงเข้าใจฉันไม่ได้ใช้ฉันก็ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับอย่าลืมติ๊กไปด้วยนะครับฝ่ายสัมพันธ์ของลูกค้าบอกว่าขอบคุณที่ติดต่อมานะครับทางเราได้รับคำถามของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะประสานงานตอบกลับภายใน48ชั่วโมงนะครับสามารถแชทผ่าน Shopee Live เข้าถึงผ่านศูนย์ช่วยเหลือนะครับอันนี้ลองแชทไปแล้วนะครับไม่มีคนตอบครับมีแต่ระบบนะครับก็อันนี้เราสามารถสอบถามได้นะครับเราเป็นลูกค้าที่ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของเขานะครับอย่าไปเกรงใจครับเพราะว่าก็เป็นระบบแพลตฟอร์มที่เราใช้งานนะครับก็เขาก็ได้ค่าบริการในส่วนที่เป็นตัวกลางพวกนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นลูกค้าเขาครับนี่ครับสวัสดีจ้ายินดีให้บริการนี้เป็นระบบแชทนะครับเมื่อกี้เขาแนะนำผมก็เลยลองกดเข้ามาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นบอทแชทนะครับเราดูเราก็รู้นะครับไม่ใช่คนนะครับก็ยังไงก็ต้องตอบคำถามที่ตามที่แพทเทิร์นมานะครับมีการตอบออกมานะครับซึ่งก็บอกไว้นะครับว่ากรณีที่มีปัญหาชำระผ่านบัตรเครดิตหรือผ่อนชำระนะครับ7ถึง15วันทำการจะได้เงินคืนนะครับบัตรเดบิต15ถึง10 15ถึง45วันเลยนะครับหากชำระผ่าน Shopee Pay ATM โอนเงินผ่านนะครับจะได้รับเงินคืนมาใน Shopee Pay ของคุณภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ Shopee Pay ก็จะรับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้งานนะครับสำหรับคนที่มีอยู่นะครับ48ชั่วโมงก็จะได้เงินคืนมานะครับเข้ามาในระบบก็เป็นพวกShopee Coin เป็นอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในส่วนลดต่างๆนะครับบางคนนี้กดแย่งชิงส่วนลดมานะครับแล้วโหใช้ไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้สินค้าครับเสียอารมณ์นะครับก็พวกนี้เขาก็มีระบบคืนให้เหมือนกันนะครับการคืนเงินใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้รู้สึกจะเป็นคำถามที่ก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีแถบที่ Shopee เนี่ยจะอธิบายไว้นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่เคลียร์นะครับทำไงดีครับออกจาก Shopee ดูครับนะครับไปลองอ่านนี่ครับอีเมลนะครับไปดูอีเมลตัวเองก่อนครับอ๋อตะกี้ Shopee ตอบกลับมาครับตอบกลับมาเหมือนที่ตอบกับผมในระบบแล้วครับว่าเดี๋ยวติดต่อกลับมานะครับแต่นี่ดีหน่อยบอกว่าภายใน24ชั่วโมงตอนแรกบอก48ชั่วโมงใช่ไหมครับตะกี้ที่ดูในนี้ครับก็แจ้งกลับมาทางอีเมลเรียบร้อยนะครับมีปัญหาบริการ24ชั่วโมงโทรไปได้ที่อะไรนะครับ Customer Center นะครับเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องลองโทรไปนะครับถ้ามันยังช้าอยู่ครับอันนี้นะครับดูมีเมลอะไรส่งมาไหมครับเคยว่า Shopee อีกนะครับไม่มีแล้วครับไม่มีอ้าวไม่ใช่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่แล้วทำไงครับคนอื่นมีปัญหาเดียวกันไหมครับเข้า Google ครับถามอาจารย์กูครับอาจารย์กูก็เด้งเข้ามาหน้านี้ครับเป็น Support Help นะครับเป็นระบบช่วยเหลือของ Shopee นะครับก็เข้ามาหน้าเดิมครับก็อธิบายคล้ายๆเดิมนะครับว่าคืนเงินภายในเท่าไหร่ครับน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับเราก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้นะครับวันที่ทำการหมายถึงจันทร์ถึงศุกร์ไม่รวมวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์นะครับโอ้โหคิดดูถ้าเกิดใครได้รับเงินคืนภายใน45วันนะครับ45วันไม่นับวันนักขัตฤกษ์ตะเลิกอีกนะครับไม่นับเสาร์อาทิตย์ด้วยนี่โอ้โหรวมๆปาเข้าไปจริงๆก็เกือบ2เดือนนะครับนี่ผมโดนไป2รอบแล้วนะครับเรื่องของการที่ไม่ได้สินค้าแล้วก็ตัดบัตรเครดิตไปนะครับ2รอบรอบแรกเนี่ยเกิดเดือนที่แล้วน่าจะต้นเดือนนะครับก็ยังไม่ได้เงินคืนเอาดูนะครับที่พันทิปครับมีคนตั้งกระทู้เหมือนกันครับซื้อของผ่าน Shopee แล้วคนขายเขายกเลิกสินค้าแต่จ่ายให้ Shopee แล้วแบบนี้ Shopee จะให้เงินคืนมั้ยนะครับก็มีครับโอ้ Shopee ก็เข้ามานะครับมาตอบลูกค้าในนี้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณสมาชิกตืดๆๆนะครับคุณจะได้รับเงินคืน2ถึง3วันโอ้ไม่ใช่แล้วนะครับ2ถึง3วันนี่ไม่ใช่ผมนะครับโอ้โหมีคนเข้ามาตอบยาวเหยียดนะครับต
ตอบมั่งประชดมั่งนะครับแม่ค้ายกเลิกคำสั่งจะไงจะได้โค้ดคืนไหมอ้าวนี่ห่วงเป็นห่วงโค้ดนะครับไปกดแย่งชิงมาครับอาจจะเป็นช่วง9เดือน9ที่ผ่านมาก็ได้นะครับโอ้อันนี้ก็ชุดคำตอบเดิมครับ copy paste มาได้เลยนะครับอันนี้นะครับมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ให้ครับใครสงสัยเดี๋ยวผมโทรไปแน่ครับถ้ายังช้าอยู่งี้020178399ครับมีอีเมลด้วยนะครับอ้าวอีเมลตะกี้เราก็ได้รับมาแล้วนะครับเอาเข้ามาดูอีกรอบนึงครับมีอะไรที่จะเป็นความหวังของผู้บริโภคเพิ่มเติมไหมครับที่จะติดตามสถานะที่โดนตัดเงินบัตรเครดิตไปแล้วนะครับเข้ามาไหมยังอึ้งๆอยู่นะครับกดไปดูตรงไหนต่อดีครับโอ้โหครับตอนนี้กดเข้ามานะครับเอาเหมือนดูนะครับว่าที่ถูกยกเลิกนะครับดูกันช้าๆอีกครั้งครับดูสถานะนะครับรายละเอียดอยู่ด้านท้ายๆนะครับจริงๆมีติดต่อผู้ขายด้วยนะครับแต่ก็กรณีนี้เราไม่ได้สินค้าครับติดต่อไปเขาบอกว่าแจ้งว่าสินค้าหมดผมก็อินบ็อกซ์ไปถามนะครับว่าเอแล้วมันได้ไหมครับได้ไหมก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเข้ามาให้ดูอีกครั้งนะครับคัดลอกคำสั่งซื้อไปนะครับคำสั่งซื้อรหัสทั้งหมด14ตัวครับยาวๆครับผมกับก็คัดลอกไปเลยนะครับเขามีปุ่มให้คัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จนะครับนี่ก็พันกว่าบาทนะครับสั่งซื้อแต่ละครั้งก็ถ่ายรูปไปด้วยครับทีนี้ผมถ่ายรูปไปเลยครับว่านี่ครับหน้านี้นะครับรายละเอียดของการถูกยกเลิกนะครับเดี๋ยวเข้าไปส่งแบบฟอร์มอันนี้แต่ว่านี่เป็นคนละคำสั่งซื้อนะครับอันนี้เป็นคำสั่งซื้อที่ผมโดนยกเลิกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็รู้สึกว่ามันนานนะครับนานแล้วนะครับนี่ครับเคยได้รับอีเมลมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าโหนานแล้วครับเกิน10วันแล้วนะครับเกิน10วันแล้วยังไม่ได้นะครับเนี่ยครับให้ดูนะครับเกิน10วันให้ดูทำยังไงครับเอาหาเอาแอปเยอะครับโทษทีครับเอาเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับมันเดี๋ยวเอาไม่ใช่กล่องนี้ครับขออภัยด้วยครับเดี๋ยวนะครับหาแอป Shopee ไม่เจอแล้วครับอยู่นี่ครับอยู่นี่นะครับแล้วก็ยังไงครับเดี๋ยวครับก็ปุ่มร้องเรียนก็เด้งกลับมาหน้าแรกแล้วครับยังไม่ซื้ออะไรครับวันนี้ขอตามเงินในบัตรเครดิตก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่ากว่าจะได้เงินคืนเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนนะครับผมเพิ่งจะโดนยกเลิกไป2ครั้งติดๆนะครับนี่ก็คือกาวติดฟันปลอมให้คุณพ่อยังไม่ได้เลยนะครับซื้อมา2รอบ2เดือนแล้วนะครับก็นี่ครับฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ครับคราวนี้เข้ามาเอาคราวนี้มาสอบถามนะครับผู้ซื้อเหมือนเดิมนะครับกรอกไปปัญหาที่พบนะครับการคืนเงินและคืนสินค้านะครับลงมาข้างล่างครับลงมาข้างล่างแล้วก็กรอกเข้าไปครับปึ้งนะครับ14หลัก16หลักอะไรเนี่ยครับยาวมากเลยนะครับถามไปครับถูกยกเลิกนะครับการอะไรนะครับการส่งสินค้าเพราะอันแรกเนี่ยผมไม่ได้รับสินค้าแล้วก็Shopee เองเป็นคนระงับการส่งสินค้าของผู้ขายนะครับบอกว่ามันนานเกินนะครับเกินอาทิตย์ก็เลยไปยกเลิกนะครับถูกยกเลิกจากสินค้าผู้ขายไปนานแล้วนะครับถูกตัดบัตรเครดิตแล้วแล้วเอายังไงดีนะครับเขียนให้พนักงานเข้าใจง่ายๆนะครับยังไม่ได้เงินคืนนะครับนี่ก็นี่ตะกี้เราแคปหน้าจอมาใช่ไหมครับแคปหน้าจอมาเสร็จเราก็แปะลงไปเลยครับฟ้องครับปึ้งนะครับอันนี้นะครับให้เขาเห็นว่าอันนี้เราโดนจริงๆนะครับเราโดนจริงๆนะคราวนี้บอกว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับให้กดแล้วครับหัวดับเพลิงครับกดไปครับ3อันปึ้งปึ้งปึ้งนะครับฉันไม่ใช่อัตโนมัติครับติ๊กถูกไปแล้วนะครับปึ้งส่งเข้าไปเลยครับศูนย์ช่วยเหลือนะครับโปรดรับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยชี้แจงกลับมาโดยเร็วนะครับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก็บอกว่าได้รับข้อความแล้วเดี๋ยวตอบกลับใน48ชั่วโมงนะครับครับก็นี่เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็การรีวิวไปสอบถามนะครับเดี๋ยวยังไงได้คืนไม่คืนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข่าว Channel ครับอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกสวัสดีครับ